ข้อมูลเบื้องต้นบิ๊กโจ๊กฮึดสู้ครั้งใหญ่หลังถูกเด้งแพ็คคู่เข้ากรุบิ๊กต่อเละเทะส่วนบิ๊กไต่ย่องจันส่องล่าต้องเรียกว่าเปิดสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ที่ถูกเด้งคู่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ฮึดสู้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ 1. ยกเลิกการเดินทางไปอังกฤษระหว่างวันที่27มีนาคมถึง1เมษายน2567พร้อมอ้างว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยมอบหมายภารกิจพิเศษให้ทำด่วน 2. ให้ทนายความไปยื่นฟ้องผู้มีคำสั่งแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนในคดีเว็บพนัน BNK Master รวม30นายต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 3. ให้ทนายยื่นหนังสือต่อรักษาการผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่เคยแถลงร่วมกับบิ๊กโจ๊กเมื่อ20มีนาคมโดยสั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมสำนวนทั้งหมดส่งให้ปปช.เป็นผู้พิจารณา 4. นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายคนดังและเป็นที่รู้กันว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กได้ออกมาแถลงถึงเส้นเงินจากเว็บพนันซึ่งเป็นการขยายผลเพิ่มเติมจากที่ทีมทนายเคยแถลงมาครั้งหนึ่งแล้วต้องยอมรับว่าการแถลงของทนายตั้มแม้จะเป็นบริบทเดียวกับที่ผู้การนำเกียรติลูกน้องบิ๊กโจ๊ก1ใน8ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี่แต่ทนายตั้มก็มีตัวละครใหม่ๆอย่างดาบยาวรองฟางนายตำรวจคนของบิ๊กต่อมาขับเน้นสีสันและกล่าวหาว่าเส้นเงินพิมพ์วิไลแห่งเว็บ BNK Master นั้นมุ่งตรงไปที่ภรรยาของพี่ชายบิ๊กต่อแบบเต็มๆในมุมวิเคราะห์ก็ต้องบอกว่างานนี้จริงๆทั้งต่อทั้งโจ๊กก็เสียหายหลายแสนเสียชื่อเสียงอยู่แล้วจากกรณีถูกเด้งเข้ากรุแต่ปฏิบัติการของบิ๊กโจ๊กล่าสุดนี้ยิ่งทำให้ทั้งคู่กอดคอกันจมน้ำนานขึ้นบิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบนั้นไม่เท่าไหร่เพราะเป็นแมว10ชีวิตต้นทุนไม่สูงมากแต่บิ๊กต่อหวานแหววคำก็น้อง2คำก็พี่นี่สิงานนี้ขาดทุนย่อยยับเชื่อกันว่าด้วยชื่อชั้น 2-3 เดือนบิ๊กต่อก็คงได้กลับสตช.เกษียณที่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ก็จะเป็นการเกษียณภายใต้สภาพของผบ.ตร.ที่บาดเจ็บบาดแผลผุพองส่วนตำแหน่งผบ.ตร.หากการประชุมคณะกรรมการตำรวจวันที่26มีนาคมนี้ไม่มีการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อกำหนดการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจพุทธศักราช2566โดยอนุโลมก็แปลว่าจะไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งรองผบ.ตร.แทนพลตำรวจเอกรอยอิงคะไพโรจน์ที่จะไปเป็นเลขาธิการสมช.โอกาสที่พลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผบ.ตร.คนเมืองแพร่จะขยับเป็นรองผบ.ตร.ในเดือนเมษายนแล้วผงาดขึ้นเป็นผบ.ตร.ในเดือนตุลาคม2567ก็จะปิดฉากผบ.ตร.ที่15บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็แบเบอร์ข่าวว่าก่อน20มีนาคมบิ๊กต่ายได้ไปจันส่องล่ามาแล้วแต่ตรงข้ามถ้าหากมีการอนุโลมข้อกำหนดก็แปลว่าบิ๊กจวบจะบินเร็วเหนือเสียงเข้าไปป่านนี้ก็รู้กันแล้วหวยออกทางไหนเล็กเรียบด่วนนำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านี้